ผมไม่ได้เป็นกรรมการแล้วแล้วได้เมื่อไหร่อยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนขออนุญาตเรียนให้ทราบนะครับว่าวันนี้เนี่ยเป็นการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตไก่เนื้อทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ผลิตแปรรูปแล้วก็ผู้ส่งออกนะครับตามแนวทางที่กระทรวงพาณิชย์ต้องการที่จะจับมือร่วมกับเกษตรกรแล้วก็ภาคเอกชนในการเดินหน้าร่วมกันในการพลิกโควิดเป็นโอกาสเพื่อที่จะได้หาลู่ทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ให้กับภาคส่วนต่างๆแล้วก็เป็นการเตรียมการสำหรับอนาคตเมื่อโควิดหมดสิ้นไปเราจะได้จับมือกันเดินเพื่อทำรายได้ให้กับประเทศให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้วันนี้ก็มีการหารือร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์กับสมาคมผู้ผลิตไก่เพื่อการส่งออกสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อนะครับสมาคมส่งเสริมการเลี้ยงไก่ในพระบรมราชูปถัมภ์แล้วก็ภาคเอกชนประกอบด้วยบริษัท CPF นะครับบริษัท GFPT บริษัทเบทาโกรบริษัทคากริลแล้วก็บริษัทสาฟาร์มตกหล่นใครไหมครับนะครับก็ขอเรียนรายละเอียดให้ทราบเป็นข้อมูลดังนี้ครับว่าผลผลิตการผลิตไก่เนื้อของประเทศไทยเนี่ยรวมกันปีละประมาณ 2,860,000 ตันต่อปีประเทศไทยเป็นผู้ผลิตไก่เนื้อลำดับ8ของโลกแต่ว่าเราสามารถส่งออกได้เป็นลำดับ4ของโลกสัดส่วนการผลิต 100% นั้นผลิตเพื่อบริโภคในประเทศร้อยละ60แล้วก็ผลิตเพื่อการส่งออกร้อยละ40สำหรับปีที่แล้วคือปี2562ที่ผ่านมาเราสามารถผลิตได้ตัวเลขกลมๆ 900,000 ตันสำหรับการส่งออกนะครับตัวเลขการส่งออกปี2562ส่งออกได้ประมาณ 900,000 ตันเป็นมูลค่าประมาณ 1,900,000 ล้านบาทเฉพาะตัวเลขในเดือนมกราถึงมีนาปีนี้คือไตรมาสแรกของปี2563นั้นสามารถส่งออกไปได้แล้ว 230,000 ตันเป็นมูลค่า 26,800 ล้านบาทเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วในช่วงไตรมาสแรกเช่นเดียวกันร้อยละ 7.21 ตลาดสำคัญของไทยนั้นยกตัวอย่างเช่นญี่ปุ่นนะครับสหราชอาณาจักรจีนเนเธอร์แลนด์เกาหลีเป็นต้นตามลำดับสำหรับท
ทิศทางการส่งออกที่ได้มีการหารือกันในวันนี้นะครับก็มีความเห็นตรงกันว่าประการที่หนึ่งต้องหาพยายามความพยายามในการที่จะช่วยปรับลดต้นทุนการผลิตไก่เนื้อลงมาเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันซึ่งก็จะต้องมีการร่วมมือกันอย่างใกล้ชิดระหว่างผู้ส่งออกแล้วก็เกษตรกรรวมทั้งกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการช่วยกันดำเนินการคู่แข่งสำคัญของเราก็คือบราซิลนะครับซึ่งเป็นผู้ที่ครองตลาดลำดับต้นของโลกนะครับในตลาดโลกแล้วก็เราก็ยังมีคู่แข่งรายใหม่เพิ่มเติมขึ้นเช่นประเทศยูเครนเป็นต้นประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่ต้นทุนจะต่ำกว่าเราเฉลี่ยประมาณ2ใน3ต่ำกว่าเรา1ใน3นะครับเช่นต้นทุนเรา30เขาจะประมาณ20เป็นต้นนะครับอย่างไรก็ตามทิศทางที่เราจะเดินไปด้วยกันกับภาคเอกชนก็คือว่าจะแยกตลาดส่งออกไก่เนื้อของไทยเป็น2ตลาดตลาดที่1ก็คือตลาดเดิมที่เรามีอยู่เราก็จะรักษาไว้แล้วก็หาทางขยายตลาดเดิมออกไปให้ได้มากที่สุดซึ่งตลาดเดิมที่ว่านั้นก็มีอยู่ด้วยกัน8ประเทศที่เราส่งออกเป็นสำคัญนะครับประกอบด้วยญี่ปุ่นอังกฤษเนเธอร์แลนด์ฮ่องกงไอร์แลนด์แคนาดาเกาหลีใต้และสิงคโปร์นะครับนอกจากนั้นแนวทางที่2นอกจากรักษาและขยายตลาดเดิมแล้วก็กำหนดร่วมกันว่าจะเร่งดำเนินการเปิดตลาดใหม่ที่เรายังมีสัดส่วนการตลาดหรือ market share ต่ำอยู่แต่ประเทศเหล่านี้นำเข้าไก่จากประเทศอื่นในสัดส่วนที่สูงกว่าเรามากตลาดใหม่ที่เราจะทำงานร่วมกันกับภาคเอกชนนั้นมีอยู่ด้วยกัน19ประเทศนะครับประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาเบลเยียมเดนมาร์กออสเตรียสวีเดนอังกฤษเยอรมันฮ่องกงซาอุดิอาระเบียจีนฝรั่งเศสเนเธอร์แลนด์สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เม็กซิโกอิรักแองโกลาแอฟริกาใต้ฟิลิปปินส์และไต้หวันนะครับที่ได้กำหนดร่วมกันอย่างไรก็ตามสำหรับสถานการณ์ที่ภาคเอกชนขอให้กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยดำเนินการในช่วงระยะเวลาปัจจุบันแล้วก็ในช่วงระยะเวลาใกล้ๆนี้นะครับประการที่หนึ่งก็คือต้องการเห็นการเจรจา FTA ระหว่างไทยกับสหภาพยุโรปและสหราชอาณาจักรหรืออังกฤษนะครับเกิดขึ้นโดยเร็วซึ่งขณะนี้ก็ขอเรียนว่าก็เป็นนโยบายของกระทรวงพาณิชย์อยู่แล้วในการดำเนินการแล้วก็ได้เริ่มมีการเจรจามาโดยลำดับแล้วนะครับในส่วนนี้ประการที่2ก็คือสำหรับตลาด EU หรือสหภาพยุโรปนั้นภาคเอกชนก็ประสงค์ที่จะให้เราสามารถเจรจาโควต้าส่งออกไปยังตลาด EU นั้นอย่างน้อยก็ไม่ควรต่ำกว่าโควต้าเดิมที่ได้รับอยู่คือ 280,000 ตันต่อปีแต่ว่าถ้าจะให้ดีกว่านั้นก็คือว่าถ้าเราจะเจรจาได้ถึง 320,000 ตันก็จะเป็นสิ่งที่ดีจะช่วยให้เราเพิ่มยอดการส่งออกไปยังสหภาพยุโรปได้มากยิ่งขึ้นแต่ว่าอย่างไรก็ตามโดยเหตุที่อังกฤษจะแยกตัวออกจากสหภาพยุโรป
เพราะฉะนั้นก็ประสงค์ที่จะให้สัดส่วนสหภาพยุโรปเมื่อบวกกับอังกฤษที่แยกตัวเลขมาแล้วควรจะเป็นไปตามเป้าหมายเดิมที่เรากำหนดไว้ก็คือรวมกันต้องไม่ต่ำกว่า 280,000 ถึง 320,000 ตันต่อปีนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เอกชนอยากให้กระทรวงพาณิชย์ได้ช่วยดำเนินการในเรื่องที่3ก็คือสำหรับตลาด EU นะครับอีกเรื่องหนึ่งก็คือในเรื่องของภาษีนำเข้านอกโควต้าซึ่งสูงถึง1,000กว่าเหรียญต่อตันนะครับก็ขอให้กระทรวงพาณิชย์ช่วยเจรจากับโดยเฉพาะกับสหราชอาณาจักรซึ่งแยกตัวออกมาจากสหภาพยุโรปให้ปรับลดภาษีนำเข้านอกโควต้าลงมาเพราะอังกฤษเป็นประเทศผู้บริโภคเป็นด้านหลักไม่ได้เป็นประเทศผู้ผลิตไก่เป็นด้านหลักแข่งกับประเทศอื่นๆในโลกนะครับสำหรับตลาดญี่ปุ่นซึ่งเป็นตลาดที่ใหญ่มากตลาดหนึ่งอันนี้ก็ภาคเอกชนก็ต้องการที่จะให้ช่วยดำเนินการร่วมมือกันในการเปิดตลาดญี่ปุ่นเพิ่มเติมมากขึ้นส่วนสำหรับตลาดจีนซึ่งเป็นตลาดที่มีความสำคัญอีกตลาดหนึ่งนะครับขณะนี้จีนอนุญาตให้เราส่งออกได้ในส่วนของไก่สดแต่ยังไม่อนุญาตในเรื่องของไก่แปรรูปนะครับรวมทั้งเรายังติดประเด็นปัญหาในเรื่องของการตรวจโรงงานจากทางการจีนที่มาตรวจโรงงานผลิตไก่เนื้อของประเทศไทยเพราะนั้นกระทรวงพาณิชย์ก็จะช่วยร่วมมือกับภาคเอกชนในการเจรจาให้เราสามารถเปิดตลาดไก่แปรรูปเข้าไปยังตลาดจีนได้ประกอบกับในส่วนของเป็ดนะครับซึ่งเป็นสัตว์ปีกเช่นเดียวกันเนี่ยก็ให้เราได้มีโอกาสเปิดตลาดไปยังประเทศจีนได้ด้วยรวมทั้งจะขอให้ทูตพาณิชย์ประสานกับทูตเกษตรในการเจรจากับทางการจีนเพื่อช่วยเร่งรัดการตรวจโรงงานผลิตไก่เนื้อของไทยแล้วก็ให้การรับรองให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพราะขณะนี้โรงงานของเราได้รับการรับรองแล้ว22โรงแต่ยังขาดอยู่อีก6โรงนะครับนอกจากนั้นก็ยังมีตลาดเกาหลีใต้นะครับตลาดฟิลิปปินส์ตลาดซาอุดีอาระเบียและตลาดไต้หวันซึ่งภาคเอกชนก็ต้องการที่จะให้กระทรวงพาณิชย์ได้เข้าไปช่วยในการที่จะเปิดตลาดเพิ่มเติมผมก็ได้ขอให้ท่านปลัดกระทรวงได้สั่งการให้ทูตพาณิชย์ได้เร่งเจรจานะครับเพื่อที่จะให้เราเปิดตลาดไก่เนื้อในประเทศเหล่านี้ได้ต่อไปแล้วก็ขอคำตอบกลับมาโดยเร็วว่าผลการเจรจาเป็นอย่างไรนอกจากแจ้งให้ผมทราบแล้วก็ให้แจ้งให้ทางสมาคมผู้ส่งออกไก่ได้รับทราบด้วยจะได้เดินพร้อมกันไปด้วยกันนะครับอย่างไรก็ตามผมได้ลองทำตัวเลขการคาดการคร่าวๆโดยทางกระทรวงพาณิชย์ได้ทำตัวเลขว่าจากตัวเลขปี2562เราส่งออกได้ 109,000 ล้านบาทสำหรับไก่เนื้อทั้งระบบนะครับถ้าสมมุติว่าเราจับมือร่วมกันและสามารถที่จะเดินไปข้างหน้าทำตลาดเพิ่มเติมยอดได้สักเป็นจากปี62สักร้อยละ10เนี่ยเราก็จะมีตัวเลขนำรายได้เข้าประเทศเพิ่มขึ้นได้ถึง 33,000 ล้านบาทนะครับตัวเลขจาก 100,000
9,000 ก็จะกลายเป็น 140,000 กว่าล้านบาทได้ในปี2563แต่อย่างไรก็ตามก็จะต้องขึ้นอยู่กับความร่วมมือทั้งส่วนกระทรวงพาณิชย์ภาคส่วนราชการอื่นๆแล้วก็ทางภาคเอกชนด้วยที่จะต้องจับมือเดินไปด้วยกันนะครับก็ขอเรียนให้ทราบครับมีคำถามสมาคมผู้ส่งออกก็อยู่ที่นี่ผู้ผลิตแล้วก็ภาคเกษตรกรก็อยู่ที่นี่นะครับเชิญครับถ้าไม่มีก็ตั้งเป้าโตเท่าไหร่นะคะเมื่อกี้ตั้งยอดส่งออกค่ะที่ตั้งเป้าที่เติบโตไว้ค่ะไม่ได้ตั้งเป้าว่าต้องเป็นเท่าไหร่แต่ว่าไตรมาสแรกบวก 7.21% ครับเราก็คาดว่าถ้าเกิดบวกได้ 10% เนี่ยตัวเลขมันก็จะเพิ่มรายได้เข้าประเทศอีก 33,000 ล้านแต่ว่าทั้งหมดจะเป็นไปได้หรือไม่ได้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยนะครับตอนนี้ระบบโลจิสติกส์กับขนส่งเนี่ยมันติดตรงไหนฮะคือเรามีแผนจะดันก็จริงแต่ว่าเรื่องโลจิสติกเองมันก็จะมีปัญหาเรื่องปัญหาโลจิสติกมีหรือไม่สมาคมส่งออกไก่เนื้อจะช่วยตอบนะครับปัญหาโลจิสติกเนี่ยนะครับไม่ใช่ปัญหาหลักในขณะนี้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยก็คือปัญหาเรื่องของการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศเป็นหลักนะครับเมื่อมีการล็อกดาวน์เกิดขึ้นก็จะทำให้มีการปัญหาโลจิสติกส์ที่จะส่งไปอันนั้นจะเป็นผลตามมาแต่ถ้าหากว่าการล็อกดาวน์นั้นลดลงเนี่ยนะครับหรือว่ามาตรการนั้นหยุดลงเนี่ยเรื่องของการส่งออกการขนส่งพวกนี้เนี่ยนะครับก็จะเป็นไปตามปกติครับเรียนถามค่ะที่บอกว่าโตขึ้นมา 7% นี่มาจากอะไรคะหมายถึงว่าความต้องการอาหารในช่วงนี้มันเพิ่มสูงขึ้นจากโควิดหรือว่ามาจากเพราะอะไรคะตัวเลขของการส่งออกเนี่ยนะครับประมาณการของทางสมาคมที่ทำไว้เนี่ยนะครับในปีที่แล้วเนี่ยที่เราส่งออกได้ประมาณ 920,000 ตันเนี่ยนะครับปีนี้เราคาดการณ์ไว้ในเบื้องต้นเนี่ยนะครับก่อนที่จะมีวิกฤตของโควิดเนี่ยนะครับคาดการณ์ไว้ว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ 990,000 ตันแต่จากปัญหาวิกฤตของโควิดเนี่ยนะครับทำให้ยากในขณะนี้ที่จะประเมินใหม่เพียงแต่ว่าในไตรมาสแรกเนี่ยนะครับผลกระทบเนี่ยนะครับยังไม่เกิดขึ้นนะครับยังเห็นไม่ชัดผลกระทบน่าจะเกิดเห็นเนี่ยนะครับในไตรมาส2และ3แล้วก็ยังประเมินยากตรงที่ว่าวิกฤตการณ์อันนี้เนี่ยจะเป็นไปนานขนาดไหนถ้าเป็นนานเนี่ยนะครับผลกระทบอาจจะมีมากขึ้นการบริโภคในประเทศเป็นยังไงบ้างคะขณะนี้ลดลงครับก็คงเป็นไปตามภาวะมาตรการของการล็อกดาวน์นะครับที่มีการต้องให้อยู่บ้านนะครับแล้วก็สถานที่ที่จะจำหน่ายเนี่ยนะครับปิดไปทำให้มีความลำบากในการที่จะซื้อที่จะจำหน่ายพวกวัตถุดิบพวกนี้ลดลงประมาณกี่เปอร์เซ็นต์นะคะ 5% ครับให้สมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อช่วยตอบนะครับในส่วนของภายในประเทศนะลด 50% ฮะหนักที่สุดคือตอนนี้ลดประมาณ 50%ภายในประเทศฮะภายในประเทศในส่วนของผงของเราเลี้ยงไก่ที่ขายในประเทศนะฮะมันอีกส่วนนึงก็คือมันจะมีชิ้นส่วนที่ออกจากโรงฆ่าอีกส่วนนึงมันจะมี2ส่วนนี่คือส่วนที่เลี้ยงเฉพาะภายในประเทศอย่างเดียวกับส่วนนึงเป็นชิ้นส่วนที่มาจากที่ของฝ่ายลงส่งออกเขาจะมีส่วนของเขาขายอันนั้นก็ลดเหมือนกันแต่ผมไม่รู้ตัวเลขลดเท่าไหร่แต่ในทางของคนเลี้ยงแต่ละจังหวัดเนี่ยทั่วประเทศเนี่ยลดประมาณ 50% งานค่ะนี่นะครับปริมาณการเลี้ยงไก่เนื้อค่ะภาพรวมของไทยเนี่ยเป็นยังไงคะสถานการณ์เพิ่มขึ้นหรือว่าลดลงเทียบจากปีที่ผ่านมาภายในประเทศแทบไม่ได้เพิ่มนะฮะทรงๆครับ
ประมาณ 15% ของตัวเลขการผลิตทั้งหมดไม่แจกแจงนิดนึงได้ไหมคะ 50% ที่ลดลงเนี่ยมันปริมาณมันหายไปเท่าไหร่แล้วก็มูลค่ามันหายไปเท่าไหร่ฮะอันนี้หมายถึงภายในประเทศใช่ไหมครับในประเทศอะค่ะที่บอกว่ามันหายไปตั้ง 50% ในนี้พอแจกแจงนิดได้ไหมคะว่าปริมาณเนี่ยมันหายไปเท่าไหร่แล้วก็มูลค่ามันหายไปเท่าไหร่ตัวเลขคาดว่าภายในประเทศผลิตน่าจะประมาณ5ล้านตัวนะภายในประเทศได้ไหม5 ล้านนะคุณครึ่งหนึ่งก็2ล้านต้นทุนก็ตัว33-34 บาทก็ขายเหลือประมาณ24-25 บาทน้ำหนักคุณก็คูณเข้าไปน้ำหนักเฉลี่ยขายจนตอนที่ปกติก็2.4 โลใช่ไหมฮะกิโลหายไป10 บาทก็ตัวนึงก็ต้อง24 บาทแต่ในทางปฏิบัติถึงเวลาจริงๆมันขายไม่ได้เวลาถึงเวลานั้นมันก็ไก่ก็โตขึ้นความเสียหายก็มากกว่าอย่างน้อยตัวไม่มีกว่า30 บาทที่เราตั้งรายได้ไว้ประมาณปีนี้เกือบ 140,000 ล้านบาทเนี่ยนั่นหมายความว่าตัวผลิตส่งออกไก่แล้วจริงๆเนี่ยมันจะอยู่ที่ประมาณกี่แสนตันครับตัวเลขการผลิตเนี่ยนะครับของทั้งปีเนี่ยนะครับเราคาดการณ์ว่าจะมาอยู่ที่ประมาณ2เดี๋ยวให้คุณเชื่อลิศนิดนึงผลิตเนี่ยมันปีที่แล้วก็อยู่ประมาณ2,860,000 ตันนะครับในปีนี้ก็น่าจะคาดการณ์ว่ามันคงอาจจะพอกับเดิมหรือโตขึ้นนิดหน่อยนะครับแต่ดูแล้วมันจากปัญหาโควิดเนี่ยมันก็อาจจะทำให้ปริมาณการผลิตในช่วงสั้นเนี่ยอาจจะต้องชะลอลงนะครับก็คงจะทรงๆกับเท่ากับปีที่แล้วนะครับแต่ว่าการบริโภคที่ลดลงเนี่ยต้องประเมินอีกทีว่ามันจะต้องลดการผลิตเท่าไหร่นะครับเรียนถามสมาคมนิดนึงนะครับที่เมื่อกี้บอกว่าการส่งออกไตรมาส 2-3 เนี่ยน่าจะเห็นผลกระทบจากโควิดแล้วทีนี้จะเรียนถามว่าการส่งออกจะลดลงเนี่ยมันจะมีสาเหตุมาจากอะไรจากปัจจัยความต้องการลดน้อยลงหรือว่าการขนส่งที่มันลำบากมากขึ้นยังไม่คล่องตัวอย่างเงี้ยค่ะสาเหตุหลักมาจากลูกค้าขอให้ชะลอการส่งออกนะครับเนื่องจากว่าตลาดหลักเนี่ยของไทยเราถ้าเราคงทราบดีนะครับว่าเป็นญี่ปุ่นแล้วก็สหภาพยุโรปเนื่องจากวิกฤตโควิดขณะนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยทั้ง2ตลาดสำคัญของไทยเรานะครับในส่วนของตลาดญี่ปุ่นเนี่ยกระทบอย่างน้อยนะครับแต่ว่าที่กระทบมากก็จะเกิดขึ้นที่สหภาพยุโรปซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่เนี่ยจะขอให้มีการชะลอเนื่องจากมีการปิดประเทศเนี่ยนะครับมีการล็อกดาวน์ของแต่ละประเทศลงไปนะครับก็คงคล้ายๆกับบ้านเราที่เกิดขึ้นในขณะนี้ครับหมายถึงว่าถ้าสมมติว่ามีการเปิดประเทศความต้องการก็จะเพิ่มมากขึ้นใช่ไหมคะใช่ครับถ้าเปิดเมื่อไหร่เนี่ยนะครับปริมาณและก็ความต้องการตรงนี้จะกลับมาเป็นปกติได้นะครับแสดงว่าประเทศผู้นำเข้าเนี่ยเขาก็ประเมินเอาไว้ว่าโควิดของเขากว่าจะคลี่คลายก็ต้องไปไตรมาส 3ถูกไหมคะอันนี้เป็นประมาณการนะครับคงยากที่จะบอกว่าจะจบสิ้นเมื่อไหร่ครับถ้าเขามีมาตรการที่จะผ่อนคลายเร็วขึ้นเนี่ยนะครับสถานการณ์ก็น่าจะดีกว่าที่คิดเอาไว้แล้วกรณีที่บอกว่าให้กระทรวงพาณิชย์เร่งเจรจากับประเทศต่างๆเปิดตลาดมันจะมีผลดีมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าบางประเทศเนี่ยเจรจามานานแล้วอย่างญี่ปุ่นเกาหลีซึ่งไก่มันก็เป็นสินค้าเซนซิทีฟของเขาอย่างเงี้ยค่ะวัตถุประสงค์ของวันนี้เนี่ยนะครับต้องขอบคุณทางกระทรวงพาณิชย์โดยท่านรองนายกนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ด้วยที่ให้อุตสาหกรรมเนี่ยนะเข้ามาพูดคุยในเรื่องของปัญหาในระหว่างที่เรายังมีปัญหาวิกฤตเกิดขึ้นอยู่นะครับเพื่อเตรียมการว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็จะได้หาช่องทางหรือแนวทางในการที่จะแก้ไขหรือปรับปรุงให้สถานการณ์การส่งออกเนี่ยดีขึ้นในระยะกลางแล้วก็ระยะยาวด้วยครับ
เรียนถามเรื่องเปิดตลาดนิดนึงยังไม่ได้ตอบเลยค่ะว่ามันจะเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนเพราะแต่ละประเทศก็คุยกันมานานแล้วก็ยังไม่ได้ไม่ประสบความสำเร็จอะค่ะครับครับผมขอช่วยเสริมนะครับผมคิดว่านะครับโอกาสในการเปิดตลาดเนี่ยนะครับมีโอกาสดูดีขึ้นนะครับเหตุผลก็เพราะว่าตอนนี้เวลาการทำการค้าขายนะครับสิ่งหนึ่งที่ผู้ค้ากับเราต้องการมากสุดคือความมั่นใจในกระบวนการการผลิตและสามารถส่งของไปได้ใช่ไหมครับวันนี้ก็ต้องบอกว่าโชคดีมากนะครับที่รัฐบาลไทยอ่ะนะครับบริหารเรื่องโควิดได้ดีมากเพราะนั้นตอนนี้นะครับก็มีหลายประเทศเนี่ยเริ่มกลับมานะครับไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นเองนะครับเขาซื้อบราซิลตอนนี้เขาก็มีแนวโน้มจะมาซื้อไทยแลนด์เพิ่มขึ้นเพราะว่าบราซิลเนี่ยมีปัญหาเรื่องโควิดขั้นรุนแรงแต่ไทยแลนด์นะครับด้วยรัฐบาลเนี่ยจัดการได้ดีนะครับก็ทำให้ชื่อเสียงของไทยเนี่ยในเรื่องของการโควิดได้ดีมากพอชื่อเสียงดีมากมันเป็นสะท้อนของเรื่องแหล่งอาหารวันนี้จะเห็นว่าถ้าสังเกตในข่าวช่วงนี้นะครับจะมีประเด็นเรื่องความเพียงพอของอาหารในโลกเนี่ยเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับตอนนี้ผู้ซื้อเองที่เคยเป็นผู้ซื้อเราจากหลากหลายประเทศนะครับก็มองหาว่าแล้วแหล่งผลิตไหนล่ะที่มีโอกาสที่ยังสามารถนะครับสามารถส่งสินค้าได้มีความเสี่ยงเรื่องโควิดน้อยกว่าประเทศอื่นตอนนี้ในแง่ภาพใหญ่เนี่ยประเทศไทยก็เลยได้เปรียบในภาพนี้นะครับอันนี้ผมก็เป็นภาพที่ดีมากที่รัฐบาลช่วยนะครับทำให้ประเทศไทยมีจุดยืนที่ดีและพอได้ภาพโควิดเนี่ยสิ่งที่ได้ภาพต่อเนื่องกันมาคือภาพเรียกว่าสุขอนามัยการจัดการเนี่ยครับมันเป็นภาพของเรื่องฟู้ดเซฟตี้ฟู้ดเซคูริตี้แล้วก็ฝากความสม่ำเสมอของการซัพพลายฟู้ดได้นะครับอันนี้ผมคิดว่ามันเป็นเครดิตที่ดีมากในภาพรวมนะครับก็ต้องเรียนนำตรงอย่างของผมเองเนี่ยก็มีลูกค้านะครับก็เริ่มกลับมาคุยกับเรามากขึ้นเพราะเขากลัวว่าแหล่งที่เขาเคยซื้อเนี่ยโดยเฉพาะบราซิลซึ่งเป็นคู่แข่งหลักและราคาถูกเนี่ยจะอาจจะผลิตไม่ได้นะครับถ้าท่านติดตามข่าวบราซิลผมก็จะว่ามีการแพร่ระบาดของโควิดค่อนข้างรุนแรงมากๆนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าสนใจแล้วก็เป็นที่มาของที่ท่านรองนายกได้ชวนพวกเรามาเตรียมแผนล่วงหน้าซึ่งผมก็ว่าเป็นทามมิ่งที่ดีนะครับแล้วก็มีโอกาสเรื่องการไปเจรจาต่างๆที่วันนี้ได้คุยนะครับผมก็คิดว่าอาจจะง่ายขึ้นนะครับญี่ปุ่นเองก็อาจจะรีแลกซ์มากขึ้นนะครับเกาหลีก็อาจจะรีแลกซ์มากขึ้นนะครับแม้แต่ประเทศในกลุ่ม UAE หรือว่าซาอุดีอาระเบียพวกนี้นะครับก็มีความเป็นไปได้นะครับถ้าเราติดตามข่าวจะเห็นว่าทางกลุ่มประเทศมุสลิมเนี่ยนะครับมีปัญหาเรื่องโควิดรุนแรงแล้วก็มีปัญหาเรื่องขาดแคลนอาหารในคูเวตเนี่ยก็ถ้าเกิดใครเห็นข่าวใน 2-3 วันเนี่ยครับคูเวตก็มีปัญหาค่อนข้างเยอะนะครับผมคิดว่าอันนี้เป็นการเตรียมตัวล่วงหน้าที่ดีแล้วก็เป็นโอกาสพอสมควรเหมือนกันขณะเดียวกันเองเราก็เฝ้าระวังที่เราคุยกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เฝ้าระวังเหตุการณ์แต่โอกาสในเชิงธุรกิจในเชิงการส่งออกก็มีแนวโน้มที่ดูดีขึ้นครับผมขอบคุณครับจบนะครับทุกประเทศเป้าหมายเนี่ยผมได้ขอให้ทูตพาณิชย์ได้เร่งติดตามสถานการณ์แล้วก็เจรจาในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องในความรับผิดชอบแล้วก็รายงานมาที่ท่านปลัดกับผมแล้วก็แจ้งความคืบหน้าให้ภาคเอกชนได้รับทราบด้วยโดยตรงนะครับเพื่อจะได้จับมือติดตามสถานการณ์ร่วมกันนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเดี๋ยวครึ่งชั่วโมงเจอกันขอเวลาทานข้าวแวบหนึ่งแล้วก็เชิญพวกเราทานข้าวด้วยครับนะครับ